สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกเกษมชัยใจเกินร้อยครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วสำหรับวันนี้กเกษมชัยใจเกินร้อยอยู่ที่กาฬสินธุ์ดินดำดำซุ้มนะพี่น้องเด้อมาเบิ่งน้ำกันจะซุ้มซ้ำไหนมาเบิ่งน้ำกันครับก่อนจะบอกตัวเลขพี่น้องโอ้อันนี้คือสาปลาอีสานบ้านเฮานะครับมีปลาเนี่ยเนาะโอ้ปลาสลิดมีหอดปูปลาเข็งกับพี่ผมว่านี่ก็โชคดีมั้งครับเห็นด้วยได้หาสิบบาทอ่านครับได้หาสิบบาทครับทั้งไอใบได้ได้ฟันได้มั้งครับโอ้ยนี่แหละครับอีสานบ้านเฮา โอ้หุ่นมากเลยหุ่นมาสาปลาได้พี่น้องเด้อขนาดอากาศเย็นนี่สุดยอดนะครับบรรยากาศอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาได้ครับเด้ออันนี้ก็เป็นแบ็คกราวด์ไห่นาหน้าพ่อรถนะครับที่เกษมชัยได้มาเกี่ยวเขาก็ให้เบิ่งคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่เกษมชัยได้ไปถ่ายถ้ำมาแล้วก็สรุปตัวเลขพบฝันเกษมชัย2งวดติดต่อกันนะครับเด้อตั้งแต่14มาทุกท่านคงจะจำได้นะครับ14มาก็โชคดีกันหลายท่านแล้วก็มื้อวานนี้ครับผมก็บอกว่าหาเก่าซื้อบ่ได้ก็ซื้อหา8นะครับให้ย้อนดูคลิปย้อนดูคลิปก่อนนะครับบางท่านว่าเกษมชัยมโนไปเองเพราะเลขตัวแรกว่าหาเก้าคือหาเก้านี่เป็นตัวรักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหาแปดเดี๋ยวคือสรุปตัวเลขนะครับห้าแปดพี่น้องก็คงจะได้ชมกันแล้วก็โชคดีกันหลายท่านนะครับบาทนี่เมื่อคืนนี่ต่อเลยครับเด้อต่อเลยเมื่อคืนนี่เป็นวันพระนะครับเดี๋ยวขอให้พี่น้องนี่แหละครับอาการปินวัดขออนุญาตเซเบตเดี๋ยวครับอนุญาตเซเบตเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าผมอากาศล่มมากติดกับนี่แหละครับหายแกขอปุ๊บไอสีจามนะครับก็เลยขออภัยพี่น้องขอเซเบตนะครับเนาะขอเซเบตบรรยากาศล่มแห้งพร้อมครับเมื่อคืนนี่ก็เสียมใช้ฝันเอาละครับต่อเลยเนาะเพราะว่าเมื่อคืนเป็นวันพระวันพระก็ได้สวดมนต์นะครับสวดมนต์ยากเพื่อกันสวดมนต์อยู่ที่กาฬสินธุ์นี่แหละครับอยู่ที่หิ้งพระอยู่บ้านสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานกับปูคือเลข2งวดแล้วครับติดต่อกันมาตั้งแต่14มาแล้วก็มาเมื่อวานนี่ก็มี58เนาะแล้วอีกอย่างนึงครับเมื่อวานนี่เลขลาวครับลาวพัฒนาเข้าหา9 84วันลาพัฒนาครับพี่หลานสาวเกษมชัยก็โชคดีอีกนะครับได้ลาพัฒนาอีกรัฐบาลไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเลขนี่มันกับผมก็บอกว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงนี่จะได้ก็ได้อยู่แล้วนะครับ58 59ก็บอกแล้ว84 83พอดีลาพัฒนาเมื่อวานนี่ก็ออกนะครับลาพัฒนาออก59แล้วก็84พี่น้องย้อนดูคลิปนะครับอันนี้ขออภัยในพี่น้องเด้อขออนุญาตใส่แมสเพราะล่มแห้งนะครับล่มมาปุ๊บสิจามสิไอนะครับอาจจะบรรยากาศจังซี่แหละครับอีกเกษมชัยบ่สบายบ่หันอ๋องกเข้าถึงเรื่องเมื่อคืนนี่ครับเกษมชัยฝันว่าไปที่แห่งใดแห่งหนึ่งคนหลายๆครับไปกับพี่สาวเกษมชัยอะไรไปกับเอ้ยแล้วก็มีผู้เฒ่าเด็กน้อยไปนํากันพร้อมไปวัดที่แรกบ่ฮู้ว่าวัดใดหรอกผมไปนี่ก็ได้เลี้ยวซ้ายฟังนี้นะครับเด้อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเป็นผู้เฒ่าอายุก็ประมาณ70กว่าปีนะครับทำพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตาผู้เฒ่าผู้นั้นมีไม่กันเท่าไปฟังดีครับไม่เท่านี่ละไม่กันเท่าถือไม่เท่าจังซี่ครับถือไม่เท่าจังซี่ละเป็นผู้ชายนะครับนางทำพิธีอยู่เพิ่นเอาไม่เท่าไปตั้งจังซี่ตั้งไว้ผมเดียวซาไปพอดีเห็นพิธีผมก็เลยไปเบิ่งน้ำกันกาเปิดทำพิธีอันใดอย่างหนึ่งนี่บ่ผมก็ดังเบิ่งนักเบิ่งมีคนยางเขามาห่มเบิ่งแต่ว่าให้เลี้ยวซ้ายแต่ว่าเลี้ยวขวานี่เป็นทั้งพระแต่ผมมาเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวซ้ายนี่ไม่เห็นผู้เฒ่าร่างทำพิธีถือไม่เท่าพร้อมนะครับใส่ชุดนี่ประมาณสีขาวนี่แหละครับใส่ชุดสีขาวถือไม่เท่า
แล้วก็นั่งถ้ามีที่อยู่ผมก็นั่งเบิ่งกับคือในความฝันเนาะไปกับใหญ่ผู้เฒ่าเล็กน้อยก็เต็มอยู่ครับมาเบิ่งพิธีครับพอพิธีแล้วก็บ่ฮู้เนาะมันเฮาในความฝันแต่ว่าก็เสียมชัยเพิ่นได้ยินบัดนี้ให้ฟังนี้นะครับเด้อคือได้ยินนี่เมื่อคืนนี่ตัวที่ชัดที่สุดที่เห็นชัดที่สุดได้ยินชัดที่สุดก็คือเลข6ฟังให้ดีนะครับเป็นเนื้อทางตัวเลขพี่น้องแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพร้อมนะครับเห็นชัดก็คือเลข6 1 2 3 4 5 6พอผมถามเพิ่นเมื่อคืนนี้พอมันก็หนาวพร้อมเนาะเมื่อเช้ามานั่งสมาธิได้มาสวดมนต์นั่งคิดความฝันนะครับว่าตอนที่ผมฝันนั่นก็คือมันไปร่วมพิธีแต่ว่าชัดที่สุดก็คือเลข6เลข6นะครับพอเลข6แล้วบ่เศร้าเลยมานั่งสมาธิเบิ่งว่าฝันสิเอาชัดๆเลยนะครับก็ได้เห็นอีกตัวนึงอยู่ด้านหน้าเป็นเลข1 1แล้วก็มา6เพราะถ้า6นี่เห็นชัดชัดคือจังงวดที่ผมว่าเลข14นี่เห็นชัดงวดก่อนๆนะครับเลข6ชัดพ่อบ่เศร้านี่มานั่งสมาธิเบิ่งในความฝันเจ้าของนี่1มาก่อน1แล้วมา6บาดนี่ตัวที่2เอาที่3นะครับตัวที่3นี่กำกึ่งนี่ได้พี่น้องถ้าเลขตัวแรกนี่เลข1แล้วก็มา6แต่ว่า6นี่ชัดเจนครับชัดเจนคือเลข6นะครับเด้อแต่ว่าตัวที่3นี่ตัวที่3นี่มันจะเป็นคล้ายๆกับว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนั่นล่ะอยากคู่ว่าตัวใดครับตัวแรกเล็กมี1เนาะมี1มี6ตัวที่3นี่กำกึ่งเห็นเป็นเลข2เลข2แต่ว่าบาดนี้คือผมมองไปบ่2กับ3ให้ฟังให้ดีนะครับเด้อไม่2ก็3 1 6 2163แต่ว่า6นี่ชัดเจนกว่าหมู่เลยตัวเลข1นี่อยู่ข้างหน้าหลักร้อย16นะครับเด้อเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิ่งปากกาก่อนครับ1 6 2ตัว2นี่ชัดแน่บ่ชัดแน่ตัวเลข6นี่ชัดเจนเลยครับฝันเมื่อคืนนี้เพราะว่าเขาเป็นความฝันเนาะที่ผมนํามาเล่าสู่ฟังพี่น้องบางเที่ยบางที่กับพี่น้องก็โปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับเมื่อวานนี่ก็โชคดีหลายท่านและขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับ FC นะครับเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ซื้อเลขแต่เพิ่นโอนปัจจัยมาร้อยนึงรวมถ้าบุญปีใหม่นําขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพราะว่าเกษมชัยบ่ได้ซื้อนะครับถ้าซื้อในเลขบ่ออกผมก็บอกเลยว่าผมบ่ได้ซื้อพี่สาวผมซื้อนะครับพี่สาวก็โชคดีแล้วก็หลานสาวก็โชคดีนะครับเด็ดทั้งเล่าพร้อมนะครับเพราะว่าเล่าออก59แล้วก็84เดี๋ยวก็ได้58อีก69ก็ได้นะครับอันนี้ฝันเมื่อคืนนี้บาดนี้ในความฝันนั้นคือนี่ไปตามความฝันนะครับคือผมว่า1 6นี่ชัดอยู่แต่ว่า6นี่ชัดแต่ว่า2นี่เป็นกำกึ่งก็คือมันมองคล้ายๆกับมันอยู่ใกล้กัน2กับ3ก็คือ63 62นี่นะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับให้พิจารณาเบิ่งอันนี้แต่ว่าเลขผมบ่ฮู้ว่าจะออกวันที่17หรือวันที่16นี่เดือนมกรานี่เป็นบางปีกับ17เนาะเป็นบ้านคู่พร้อมแต่ปีนี้บ่ฮู้นะครับเดี๋ยวผมสิคิดว่า16หรือ17เอางวดวันที่มัน17บ่ครับพี่น้องพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อ1 6 2 1 6 3ผมสิเขียนให้เลยครับเพื่อความพี่น้องสบายใจเนาะเอาครับมาดูพร้อมๆกันไปเลยคือด
ด้านหน้านี่เห็นชัดอยู่ครับ1 6 2แต่ว่า2กับ3นี่มันบ่ชัดผมบ่นั่งสมาธิโดนตูบเติบนะครับขออภัยคือพยายามคิดความฝันเมื่อคืนนี่มัน2หรือ3หรือ2หรือ3นี่ล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับหรือผู้จะให้สัก6 2 6 3ก็บ่แน่คือกันเด้อ่าครับเป็นความเสี่ยงส่วนบุคคลผมเขียนให้พี่น้องมี1 6 12 6 2 6 3 1 3นะครับมีแค่นี้นะครับแต่ว่าวันที่ยังบ่ฮู้ชัดเจนว่าเลขจะออกวันที่16หรือ17อันนี้เขียน16ไว้ก่อนเนาะพี่น้องซา16ไว้กับ17ก็ได้นะครับนี่เป็นความฝันกับเสียมชัยมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเมื่อคืนนี้ก็คือวัดที่ไปบัดนี้ฮู้จักบ่ครับวัดใดวัดที่เกษียมชัยไปก็คือวัดดงหน้าเพิ่นนั่นครับพอดีเมื่อเช้าพระอาจารย์ก็โทรมาพอดีที่ผมไปเมื่อคืนนี่รับตาลงเป็นวัดดงหน้าเพิ่นนะครับวัดดงหน้าเพิ่นที่ว่าหันไปจุดถูกกับยาสะบอนได้8หาหาอาหา8นะครับพี่น้องรอติดตามเกษียมชัยได้โชคดีนะครับผมจุดทูปได้หา83หา83นี่ออกเลข500ทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็บ่ออกรัฐบาลไทยอีกอา8เมื่อคืนนี่ฝันว่าวัดไปวัดดงหน้าเพิ่นคือเลี้ยวขวาจะไปกุฏิลุงทั้งอาจารย์เนาะครับผมว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่ที่ผมไปก็คืออยู่ตรงที่ไปก็คือเป็นปูขาวครับปูกุฏิแฮปูขาวปูไผ่แล้วก็หญ้าสมอนนะครับแต่ว่าปูที่เห็นเมื่อคืนนี่ที่ทําพิธีนี่ปูถือไม้เท่าถือไม้เท่าจังซี่แล้วครับคือปูนี่มีไม้เท่าพร้อมพี่น้องพิจารณานะครับตัวเลขท่านพ่อเมื่อขึ้นก็เป็นบรรพะพร้อม162 163คือ62 63นี่มันเป็นแบบจังเลยครับกำกึ่ง3กับ2นี่แหละแต่ว่า6นี่ชัดเจนนะครับ6ชัดเจนเลย16 12 62 63 13ครับนี่นะครับมีแค่นี้ครับมักกระจัดพัดกระพานเอาเป็นว่าบอกพี่น้องเลยครับต่องวดไปโหลดนะครับต่องวดไปเลยงวดที่แล้วก็โชคดีแล้วก็งวด14กลับมาแล้วก็มา58ไปบ้านแล้วก็มา84เลขเล่าอีกนะครับ59กับเลขเล่าก็โชคดีครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องก็พิจารณาดูนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับสิ้นชอบกระจัดพัดกระพานนะครับเนื้อทางตัวเลขมีเขามีออกทุกอาจารย์ทุกสำนักผมก็บอกแล้วอยู่ที่บุญบารมีนะครับเอาแค่นี้นะครับครับ1 2 3ครับแคปไว้หน้าจอนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้ออย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้พี่น้องได้ชมกันจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับปรับเปลี่ยนกันไปกับหุ่นเต้นนะครับเด้อหุ่นเต้นของชัยหุ่นเต้นร่วมกับเกษียมชัยครับผ้ามวลหมอบควบมวลควบสนุกแล้วก็โชคลาภก็อยู่ช่องนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับ